มาตามมันทีอีกนึ่งข้าวดังครับแต่ว่าเป็นกระแสอย่างร้อนแรงเลยครับคือว่าจะหนักตามกันอยู่นะโอ้โหแต่ว่านี่ก็คือพบเรือบรรทุกน้ำมันข้องกลางสามลำที่หายไปแล้วนะครับแต่ว่านี่ครับตำรวจในพบเรือบรรทุกน้ำมันข้องกลางสามลำที่หายไปแล้วนะครับส่งเรือประกอบคุ้มข้าวถาเรือที่ส่งกล้าครับพลตำรวจตรีจรุณเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะครับว่าพบเรือบรรทุกน้ำมันข้องกลางที่หายไปจากท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสัตหีบจังหวัดชลบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับได้มุ่งหน้าจากประเทศกัมพูชาผ่านเวียดนามมาอยู่ในพื้นที่ทะเลแถบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับและก็ได้ประสานไปยังทางการข้องแต่ละประเทศรวมถึงประเทศมาเลเซียเพื่อที่จะติดตามจับกุมเรือข้องกลางลำดังกล่าวนะครับล่าสุดค่ะก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบเรือบรรทุกน้ำมันทั้งซ้ำลำเลวนะประกอบด้วยเรือ JP เรือซีฮอตเรือดาวรุ่งค่ะพบน้ำมันว่า3เส้นลิตรเลยนะคะแล้วก็ลูกเรือหายไปจากจุดถิ่งสโมค่ะท่าเทียบเรือน้ำสัตหีบจังหวัดสงขลาจังหวัดชลบุรีค่ะโดยได้ส่งเรือเข้าประกอบและก็ควบคุมให้เข้าท่าเทียบเรือเนี่ยในจังหวัดสงขลาก็คาดว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยจะชัดเจนในวันนี้ชัดเจนแน่นอนเพราะว่านี่เนี่ยพี่ส้มโอแล้วก็บ่าวกาวทีมงานของเราเนี่ย MBT สงขลาลงพื้นที่ไปก็ติดแล้วใช่แล้วถ้ามีความเกินไว้เป็นปื้นนี่รับรองว่าเรารายงานมาให้ทุกท่านได้รับทราบอย่างแน่นอนนะครับใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครเนี่ยพบเห็นอะไรที่ว่าผิดปกติหรือว่าสิ่งที่ว่ามันเละแล้วมันไม่เข้าทางมันไม่เป็นปกตินั้นก็สามารถแจ้งกันได้เลยนะคะเหมือนการนี้เนี่ยก็คือมีการแจ้งเข้ามาก็เลยได้พบแล้วก็จับกุมกันได้นั่นเองค่ะ